อยซุ้มแฟนไหมพี่บอยซุ้มแฟนไหมใหม่อ่ะพี่บอยเลยเขาก็เปิดเผยดีออกอู้ยชอบตัวเนี้ยชอบโยนเมสเอาให้แม่เริ่มอ่ะพี่ตีก็แล้วมีการหาสัญญาณเน็ตอยู่แบบเป็นไรบ้างขอพี่นะคะฝากเรื่องเลยฝากเข้าเรื่องเลยที่มันเกิดดราม่าขึ้นอะไรเงี้ยครับผมที่เราโพสเอางี้ก่อนดีกว่าก็เริ่มต้นด้วยการขอโทษก่อนดีกว่านะครับผมอยากขอโทษทุกๆคนนะครับที่ลงอะไรไปโดยไม่คิดแล้วก็เป็นความผิดพลาดของผมเองครับที่รูปนั้นเนี่ยที่ผมไปเซฟมาเนี่ยแล้วก็ไปโพสต์ลงไปโดยที่ไม่ได้ดูไม่ได้เช็คให้ดีก่อนนะครับผมก็ขอโทษเรื่องนี้ครับผมอย่างข้อความมันก็ถูกโยงไปหลากหลายความคิดทางการเมืองใช่ใช่ก็นั่นแหละครับก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่ามีข้อโต้เถียงอะไรกันขัดแย้งกันนะครับผมก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ต้องการให้คนมาทะเลาะกันหรือว่ามีอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับผมเจตนาของเราในการลงข้อความมันเจตนาคือเจตนาคือนะครับผมลงผิดครับผมคือผมอ่ะเป็นคนชอบลงโพสต์ไงเป็นคนชอบลงคำพูดที่จากสถานที่ต่างๆที่ผมไปเห็นแล้วผมไปเซฟมาอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญว่ามันมีอะไรคล้ายๆกันผมก็เลยกดไปแล้วลงไปโดยที่ผมไม่ได้ดูมาก่อนไม่ได้เช็คก่อนว่ารูปนั้นมันคืออะไรผมก็เลยโพสต์ลงไปครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เป็นข้อนี้ขึ้นมาครับผมซึ่งนั่นคือความผิดพลาดความสับเท่าของผมเองแล้วก็ผมไม่ได้ตั้งใจจะสื่อถึงอะไรทั้งนั้นครับคือเราเซฟข้อความนั้นเรารู้ไหมคะว่าข้อความที่เราเซฟมันสื่อถึงอะไรคืออะไรรู้ไหมเหรอเอาจริงๆนะมีข้อความที่ผมเคยเห็นมาแล้วผมมือนั่นแหละไปโดนแล้วมันก็กดอยู่ในเครื่องนะฮะก็เลยนั่นแหละรูปในเครื่องมันเต็มไปหมดนะก็นั่นแหละครับตามนั้นผมบอกว่าพลาดเองครับเราไม่ได้มีเจตนาที่จะโยงไปถึงเรื่องเกี่ยวกับไม่มีเจตนาเลยครับตัวผมเองอยู่ห่างไกลจากคำนั้นมากนะฮะจากเรื่องพวกนั้นมากตัวผมเองก็เนี่ยผมก็งงอยู่เลยว่าเช้ามาอ่ะเรื่องก็คือผมโพสต์ไปแล้วผมก็นอนเลยฮะแล้วก็พอตีสี่ผู้จัดการโทรมากลบข้อความได้ไหมผมก็ลบอะไรวะพี่โทรมาบอกผมตอนตีสี่เนี่ยนะผมว่าเอองงเงียงงเงียลบลุกขึ้นมาลบพอเช้ามาก็อ้าวก็เห็นแบบเพื่อนต่างๆก็ส่งข้อความมาอย่างเงี้ยผมก็อ้าวตายแล้วผมลงอะไรไปอะไรเงี้ยผมก็งงเหมือนกันจริงๆผมก็งงเหมือนกันก็นั่นแหละครับก็คือความผิดพลาดของผมเองที่ผมลงอะไรโดยไม่ได้ดูพอมันเป็นกระแสในโลกโซเชียลที่มันค่อนข้างโจมตีเราค่อนข้างมากตัวเราเองรู้สึกยังไงบ้างเอาจริงๆนะผมไม่ได้อ่านเลยแล้วก็มันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วผมเชื่อว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่คนเขาพร้อมที่จะเสนอความคิดเห็นของตัวเองออกมาครับผมมันก็เป็นก็ปกติตอนนั้นตกลงข้อความหรืออะไรต่อไปอย่างเงี้ยมันต้องคิดเยอะหรือต้องดูทีๆเลยค่ะใช่ครับนั่นแหละก็ถ้าพูดถึงครั้งต่อไปมันจะไม่มีอีกแล้วสำหรับผมแน่นอนแล้วก็ผมจะดูให้มันดีขึ้นแน่นอนครับผมเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตกใจหนักตกใจมากครับผมตื่นมาก็แบบงงมากเพื่อนส่งมาบอกเล่น Twitter ยังไงให้ขึ้นเทรนด์อันดับ1โดยที่เล่นไม่เป็นผมก็เฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เข้าไปดูอ๋อเพิ่งรู้เรื่องตายแล้วก็เรื่องใหญ่เหมือนกันก็ตอนนั้นก็เครียดเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้เค้าเรียกว่าไม่ได้ไปโฟกัสมากเพราะว่าอีกวันนึงผมต้องถ่ายละครมีละครที่เร่งจะปิดกล้องอยู่แล้วตาฟ้ามีตะวันแล้วก็ละครที่จะกำลังจะเปิดใหม่ก็คือเกมล่าทรชนซึ่งวันถัดมาผมก็ต้องรีบไปอ่านบทแล้วก็เข้ากองถ่ายไปอีกกองนึงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ย้อนกลับไปดูว่ามันอะไรขนาดนั้นแล้วพอเรื่องมันผ่านไปเราก็ไม่อยากไปดูแล้วอย่างมันมีผลกระทบถึงย่ากับคิมด้วยเราได้คุยโอ้โหจริงๆพอมันมีข่าวมาแล้วไปโยงถึงคนอื่นผมได้ขอโทษเป็นการส่วนตัวแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนไปโยงผมว่ามันเกินไปอ่ะมันอะไรไปโยงเขาก็จริงๆก็ไม่ควรเนาะมาถ้าจะโยนความผิดก็โยนไม้ผมคนเดียวอยู่อ่ะแต่เราก็ได้คุยกับย่าใช่ไหมคะหลังคุยแล้วใช่ครับใช่แล้วก็ต้องขอโทษทางน้องคิมด้วยที่อีกวันนึงมีงานแล้วก็ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกผิดมากๆเลยก็ขอโทษเข้าไปครับผมใช่แล้วแต่ว่าผมก็ได้
หลังจากที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาผมก็ได้มาเจอพี่ๆสื่อวันนี้วันแรกไงเพราะว่าวันนี้มีงานก่อนหน้านั้นคือผมไม่ได้กองตลอดอย่างรูปที่เราลงแล้วบวกกับแคปชั่นมันก็สื่อไปตีความหนักขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยไอ้รูปรูปก็นั่นแหละเอาจริงๆนะผมก็จำไม่ได้เลยว่าผมลงอะไรไปเพราะว่าพี่เขาให้ลุกให้ผมตื่นมาลบตอนตีสี่แล้วเช้ามาผมก็ต้องเข้ากองไงผมก็ต้องโฟกัสอยู่กับงานของผมอะไรเงี้ยไม่ไอ้รูปที่ลงในไอจีนะที่มันมีแคปชั่นว่ารูปที่ลงไอจีแล้วจะยาย่าเข้าไปต่อคนโยงไปที่รูปอ๋อโอ้โหนั่นก็อันนั้นไม่รู้เลยครับแล้วก็ตื่นมาผมก็อ่านคอมเมนต์แต่ละอันก็แบบเฮ้ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะขนาดนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะก็ได้แต่ว่ายอมรับมันไปเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดของเราเองแล้วก็ผมก็ได้ลบรูปนั้นไปนะไม่ได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เชื่อมโยงถึงกันนะครับผมไม่มีเจตนาแบบนั้นเลยนะครับอยากให้คนเรารักกันมากกว่านะอย่างรูปล่าสุดที่เราลงในรูปนั้นไม่ได้เพื่อที่จะสัมพันธ์กับไอจีไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวผมลงรูปนั้นตอนกลางวันจริงๆอ่ะแล้วผมเพิ่งไปล้างฟิล์มมาบ้างแล้วผมเพิ่งได้มาไงแล้วผมก็แค่เห็นแคปชั่นผมบอกว่าผมเห็นผมดูเยอะไงคำพวกเนี้ยก็ชื่นชอบก็เลยเอามาลงเท่านั้นเองไม่ได้มีเจตนาที่จะไปว่าถึงกระทบถึงใครกระทบถึงส่วนไหนจริงๆครับผมอยากบอกอะไรคนที่เขาแบบเอ้ยอาจจะมองเราว่าแบบเราเสียใจมากทำอะไรเนี่ยได้ฝากบอกอะไรเหรอไม่มีอ่ะไม่มีให้แล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าใครได้ทำงานกับผมจริงๆถ้าใครรู้จักตัวตนของผมจริงๆเขาจะเชื่อว่ามันเป็นอะไรนะฮะผมเชื่อว่าคนที่ผมรู้จักอ่ะเขาก็ให้กำลังใจผมแล้วก็ส่ง DM มาผมส่ง LINE มาผมอะไรเงี้ยก็เขารู้นะว่ามันคืออะไรใช่แต่มันจะทำให้เราเสียความมั่นใจหรือเสียอะไรในการที่เราจะแสดงความคิดเห็นความคิดใดลงไปบ้างเสียความมั่นใจไหมจริงๆก็ไม่มากแต่ว่าต้องทำต้องอย่างที่บอกก็คือต้องเช็คก่อนเวลาจะลงอะไรนั่นแหละคือข้อผิดพลาดของผมแค่นั้นเองคือตรงนั้นเองใช่เคียร์คิวใช่ครับก็เป็นอะไรที่แพลนมาแล้วว่าเราต้องไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยทุกปีอะไรเงี้ยถ้ามีงานก็ต้องกลับมาเจอกันให้ได้แล้วอย่างปีนี้มีงานปีนี้บังเอิญว่าไม่มีครับเป็นคิวของละครแล้วละครบังเอิญไม่ถ่ายก็เลยมีโอกาสอยู่ด้วยกันทั้งวันอะไรเงี้ยเตรียมการยังไงคะปีนี้เตรียมการน้อยมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมไปต่างจังหวัดมาไปถ่ายละครต่างจังหวัดแล้วก็กลับมาก็ไม่มีเวลาเตรียมดอกมงดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็วันอีกวันรุ่งขึ้นเราก็รีบสั่งเลยสั่งให้หน่อยแล้วมีของขวัญด้วยไหมคะปีนี้ไม่มีมีแต่ดอกไม้แล้วก็การ์ดครับผมแล้วก็มีแต่เวลาที่ให้กันนี่แหละอันนี้คือของขวัญไม่ได้มีเวลาเตรียมหรือว่าของขวัญวันเกิดให้ไปแล้วใกล้กันไม่มีเวลาเตรียมจริงๆนั่นแหละแต่ว่าก็โชคดีไงที่เราได้อยู่ด้วยกันในวันนั้นวันสำคัญอีกวันนึงจริงๆคนก็รอดูนะว่าคู่เราหวานจะรออยู่แล้วว่าวาเลนไทน์จะหวานขนาดไหนอย่างเงี้ยกดดันไหมคะโอ้ยกดดันไหมไม่หรอกครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวันสำคัญอีกวันนึงที่เราต้องแสดงความรักนิดหน่อยแสดงว่าพลาดวันไหนก็ได้ห้ามพลาดวันเลนไทน์ห้ามพลาดงานเข้าเราเคยไหมแบบว่าลืมหรืออะไรนู่นนี่นั่นไม่เคยครับไม่เคยแต่ว่าก็เห็นจากคู่อื่นมาแล้วก็มันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไงเราก็ไม่พลาดดีกว่าเราไม่เอากับคู่เราอย่างเงี้ยจริงจริงเรื่องเตรียมของเตรียมร้านอะไรเงี้ยเราเป็นคนบอกทีมก่อนไหมหรือว่าเราเซอร์ไพรส์เตรียมร้านเหรอช่วยกันเลือกครับช่วยกันเลือกใช่ก็นั่นแหละก็ได้ร้านนั้นออกมาแล้วก็ใส่ชุดคู่กันด้วยใส่ชุดคู่ไม่เท่ากับรูปที่ลงคนเข้าไปแซวนึกว่าจดทะเบียนเยอะมากจริงเยอะมากมันเกิดอะไรขึ้นยังไงคะจริงๆแล้วคือเราก็ไม่คิดมาก่อนเหมือนกันก็ตอนลงอ่ะแล้วเราก็เลือกว่าคุณลงรูปไหนผมลงรูปไหนอะไรเงี้ยผมก็เลือกรูปนี้พอลงปุ๊บใครวะพี่มาตูมป่ะพี่มาตูมมาคนแรกเลยบอกว่าตกใจนึกว่าเป็นอันนี้เราก็กลับมาดูอีกทีเหมือนจริงๆด้วยเหมือนจริงๆด้วยก็นั่นแหละครับไม่ได้ตั้งใจให้มันไม่ได้ตั้งใจให้มันเลยนะคะถือว่าเป็นแซวใช่มั้ยก็ตกใจเหมือนกันครับก็ยังจริงๆเป็นใบฮะเป็นเมนูเป็นเมนูตอนที่เราเห็นรูปเราคิดมั้ยคะว่าแบบเฮ้ยมันไม่คิดเลยพอคนทักอ่ะพอผมกลับเข้าไปดูคอมเมนต์พี่มาตูมเนี่ยว่ะแล้วผมก็ไล่ดูว่ะมีแต่คนคิดเราก็ดูรูปอีกทีเหมือนจริงเหมือนจริงปีนี้แค่ซ้อมปีหน้าเกิดจริงไงแม่อันนี้ไม่ได้ซ้อม
ม่ได้ซ้อมแค่สั่งอาหารเองก็แสดงว่าคนก็บิวคู่เราเยอะอยู่โอ้ยครับผมก็คงเห็นว่ามันนานแล้วอะไรอย่างงี้เนาะก็เราไม่รีบครับพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคนเฮเยอะมากอ่ะจริงคนที่เห็นจริงว่าใช่ว่าใช่เออพี่องค์พี่แอนมาหมดเลยครับผมก็เขาคงตกใจกันน่ะมันเราจริงๆแล้วเราก็ถือว่าเรายังดูยังดูเด็กอ่ะในความรู้สึกอ่ะนะครับผมก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมไปเรื่อยๆดีกว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจริงๆในวันนั้นคิมก็ดีใจแค่ไหนมีคำพูดอะไรให้เราไหมที่มาไม่มีอ่ะผมจะเซอร์ไพรส์ให้ดอกไม้ผมยังเซอร์ไพรส์ไม่ได้เลยก็รู้ก่อนไม่รู้คือผมเดินไปที่รถอะไรเงี้ยแล้วเขาลืมของผมก็งุ้งงิ้งอยู่เก็บของทำเป็นเก็บของอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เดินมาเขาก็รู้ตั้งแต่ตอนเห็นผมยืนอยู่หลังรถแล้วอะไรเงี้ยเขาเตรียมกล้องวิดีโอเลยก็อัดให้ก็ได้วะไม่เซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์ครับผมแล้วคิมมีอะไรให้ก็เป็นดอกไม้นั่นแหละครับก็เป็นดอกไม้โอเคค่ะ